เกิดอะไรขึ้นกันนะไม่เกี่ยวกับเราหรอกมั้งไปกันเถอะแค่ข้ามสะพานนี้ก็ถึงพายอดแล้วรีบหน่อยดีกว่าเอ๊ะหยุดก่อนพวกท่านผ่านเข้าไปไม่ได้ฮะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอตอนนี้พายอดอยู่ในช่วงห้ามเข้าออกพวกท่านค่อยมาใหม่คราวหน้าเถอะเดี๋ยวนะแล้วแบบนี้จะเปิดอีกทีเมื่อไหร่ล่ะเรื่องนั้นข้าก็ไม่สามารถบอกได้คือพวกเรามีเรื่องเร่งด่วนต้องทำที่พายอนจริงๆให้เข้าไปหน่อยไม่ได้เลยเหรอไม่มีข้อยกเว้นทั้งใดทั้งสิ้นพวกท่านได้โปรดกลับไปเถอะไร้สาระสุดๆน้อยเด็กกลางนักใช่ไหมเจอนี่หน่อยเป็นไงเดี๋ยวลีน่าใจเย็นๆนะคารีน่าใจเย็นๆก่อนตอนนี้พวกเรายังโดนหมายจับอยู่นะอย่าโวยวายตรงนี้เลยจะดีกว่าเฮ้ยนะลองหาทางอื่นดูก่อนเถอะทิศเหนือมีทางที่ไปพาย้อนได้แต่ต้องเดินย้อนกลับไปหน่อยลองไปที่นั่นดูกันเถอะที่นี่ก็ถูกปิดเหมือนกันดูเหมือนจะปิดทุกเส้นทางที่เข้าไปยังพายอนได้เลยแฮะทารีน่าอยู่ตรงนั้นสิเหมือนพวกทหารอยู่แค่แถวๆสะพานเท่านั้นเองถ้าเราแอบข้ามไปโดยไม่ใช้สะพานก็น่าจะหลบพวกทหารได้ใช่ไหมเจ้าเพ้ออะไรเนี่ยมันใช้สะพานแล้วจะข้ามไปยังไงก็ว่ายน้ำข้ามไปแล้วหน้าผานั่นล่ะจะปีนขึ้นไปยังไงถึงจะว่ายน้ำข้ามไปได้แต่ก็ปีนขึ้นไปบนหน้าผาไม่ได้อยู่ดียกเว้นว่าเจ้าจะบินได้เอ๊ะมีอะไรเหรอท่านลีน่าทำไมถึงเพิ่งมาคิดได้กันนะเออไปเร็วรีบขึ้นไปทางทิศเหนือกันเถอะพวกเรามาที่นี่กันทำไมเหรอก็มาทำน้ำยาสำหรับใช้ลอยตัวในอากาศยังไงล่ะมันคือน้ำยาตัวลอยซึ่งใช้ของเหลวที่ได้จากมอนสเตอร์แถวนี้มาทำถึงมันจะเป็นน้ำยาที่ค่อนข้างซับซ้อนกับเธอแต่ข้าเป็นคนปรุงขึ้นมาเองเพราะงั้นไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนยอดไปเลยว่าแต่ท่านเคยบอกว่าไม่เชี่ยวชาญด้านการทำยาไม่ใช่หรอคือแบบไม่ใช่ข้าไม่เชื่อฝีมือของท่านลีน่าหรอกนะแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมานี่เจ้าเห็นข้ากระจอกขนาดนั้นเลยหรือไงฮะข้าคือใครข้าคือลีน่าผู้ยิ่งใหญ่เลยนะสำหรับข้าคนนี้การทำน้ำยามันก็แค่เรื่องง่ายๆเหมือนกับการพริบตานั่นแหละน้ำยาแค่นี้นะถ้ายังทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงละไปรีบไปเก็บวัตถุดิบมาทำยากันเถอะเสร็จแล้วเรียบร้อยที่เหลือก็แค่ข้ามไปแค่นั้นแหละยานี่หลังจากดื่มเข้าไปก็จะสามารถทำให้ลอยตัวในอากาศได้นาน3นาทีได้แค่3นาทีเองเหรอกินยาเข้าไปเฉยๆก็ทำให้ลอยได้เลยนะแค่3นาทีก็ถือว่านานมากแล้วงั้นเหรอเอาล่ะเราไปหาที่เหมาะๆจะข้ามไปกันเถอะลองเดินตามแม่น้ำไปเรื่อยๆก็น่าจะเจอที่เหมาะๆบ้างแล้วนะอ
ะว่าไปป้าย่อนถูกปิดอยู่นี่นาตรงทางเข้าก็น่าจะมีพวกทหารเฝ้ายามอยู่ด้วยจะเอายังไงดีงั้นไปดูลาดลาวที่พาย่อนกันก่อนแล้วค่อยคิดหาทางอีกทีก่อนแล้วกันท่านลีน่าในป่าแบบนี้ปกติไม่มีสัตว์อะไรอยู่เลยงั้นเหรอทางที่ผ่านมาข้าก็เห็นว่ามีแค่พวกแมลงกับพืชเท่านั้นเองนั่นสิปกติที่นี่จะเป็นแหล่งของพวกวูฟดีนาแต่แปลกแฮะไม่อยากจะเห็นวูฟเลยสักตัวเอ๊ะนั่นอะไรทาลีน่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรแปลกๆงั้นเหรอแปลกสิปกติในพายอนฟอร์เรสต์จะไม่มีซอมบี้สักหน่อยที่แท้ก็มีสาเหตุให้ต้องปิดทางเข้าออกทุกทางนี่เองถ้าเดาไม่ผิดจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่พายอนแน่ๆถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะนั่นมันล็อกสเต็ปที่เคยเจอนี่นะพบผู้บุกรุกกำจัดเจ้าพวกขยะไล่เท้าเส้นมาสร้างไอหุ่นกระป๋องกิ๊กก๊อกเอาไว้อีกแล้วสินะทันนี้หน้าแล้วบ้างโจมตีมาก่อนแบบนี้งั้นก็จัดกลับไปเลยสิล็อกสเต็ปพวกนี้มาจากที่ไหนกันนะนี่เพิร์ลเจ้าจะสนอกสนใจไปหมดซะทุกเรื่องไม่ได้หรอกนะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่เจ้านี่มันจริงๆเลยเพิร์ลทาลีน่านี่มันขนนี่นะฮะขนจริงๆด้วยครั้งที่แล้วเป็นออกส่วนครั้งนี้เล่นเอาคนทั้งคนไหลเข้าไปเลยงั้นเหรอคนพวกนี้น่าจะเป็นชาวพายอนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแต่เรารีบไปพายอนกันก่อนเถอะถึงข้าจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องรีบจัดการก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้อะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยท่านใครนะคำถามนั่นควรเป็นข้าหรือเปล่าที่ถามกำลังคิดอยู่เชียวว่าจะต้องมีพวกดื้อด้านแอบเข้ามาเฮ้ยเพราะแบบนี้ไงถึงไม่ควรให้พวกคนของพายอนดูแลท่านเป็นคนสร้างล็อกสเต็ปขึ้นมางั้นเหรอเป็นข้าแล้วจะทำไมถามไปก็เท่านั้นดูยังไงก็ฝีมือของเจ้านี่ชัดๆให้ข้าจัดการภาพภารกิจมันเลยดีกว่างั้นเหรอก็ไม่รู้หรอกนะว่าพวกเจ้าเข้ามาถึงที่นี่ได้ยังไงแต่คงปล่อยให้แมงวีแมงวันมาขัดขวางการทดลองของข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเจ้าก็เตรียมใจโบกมือลาโลกได้แล้วThank you.
นั่นอะไรนะไม่นะจะระเบิดแล้วเพิ่มไปได้แล้วหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรคาลีน่าข้าไม่เป็นไรเขาตายแล้วฮะนี่ไม่ทันรู้เลยว่าพวกมันวางแผนจะทำอะไรแล้วมาชิงตายไปเฉยๆแบบนี้เนี่ยนะเลยรู้แค่ที่เจ้านี่พูดว่าเรามาขัดขวางการทดลองแต่ว่าทดลองอะไรกันนะถึงได้มีพวกซอมบี้กับล็อกสเต็ปเดินเพี้ยนพ่านกันเยอะขนาดนี้งั้นเราลองรื้อๆพวกนี้ดูกันเถอะเผื่อว่าจะเจออะไรบ้างตรงนี้มันไหม้หมดแล้วล่ะนี่ๆดูสิมี ID card อยู่นักวิจัยอาวุโสไลท์เทาเซนรอบนี้จะเป็นฝีมือของฮิบรามอีกหรือเปล่านะไม่น่าจะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นบาทก็คงจะบอกเราแล้วแต่ว่านะทาลีน่าคนพวกนี้ก็น่าจะเข้าร่วมการทดลองกันด้วยใช่ไหมก็น่าจะใช่ถ้าเป็นถึงนักวิจัยอาวุโสยังไงก็ไม่ใช่ตำแหน่งต่ำๆอย่างแน่นอนอาจจะเป็นพวกที่สมรู้ร่วมคิดถ้างั้นพวกเราก็น่าจะปลอมตัวเป็นคนพวกนี้แล้วครอบเมืองไปได้นะพูดอะไรที่มันเป็นไปได้หน่อยสิคิดว่าปลอมตัวเป็นคนพวกนี้แล้วจะผ่านเข้าไปง่ายๆงั้นเหรอแต่ว่าพวกที่ยืนเป้ายามเป็นทหารของพายอดนีนาพวกเขาน่าจะไม่รู้จักทุกคนที่มาแล้วก็อาจจะเนียนๆเข้าไปได้นะในเมื่อไม่มีทางอื่นแล้วก็คงต้องลองดูแล้วนะ